สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปคาเฟ่ที่โซนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าร้านที่เราไปเนี่ยมันจะอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าที่แน่ๆคือมันสวยแน่นอนนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่กาโรสุกิวนะครับสถานีชินซ่านะครับที่เราจะเดินไปที่ร้านหนึ่งที่เราเสิร์ชมานะครับก็คือจริงๆมันก็มีที่ญี่ปุ่นแหละเราก็เคยไปมาแล้วแต่ว่าทีนี้สาขาเขาเพิ่งเปิดใหม่ที่เกาหลีนะครับเป็นคาเฟ่ของร้านเสื้อผ้าชื่อเมซงอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะไปร้านนี้กันเป็นร้านแรกนะครับแล้วเดี๋ยวร้านต่อๆไปจะไปที่ไหนบ้างก็จะพาไปตอนนี้เราอยู่ในเส้นที่คาเฟ่อยู่นะฮะเดี๋ยวเรากำลังเดินไปคาดว่าไม่น่าเกินสัก100 เมตรนะฮะไม่รู้ว่าจะกินไหวเปล่านะฮะเพราะว่าเมื่อกี้กินมาอิ่มมากมันให้สั่งมินิมัม2 ออเดอร์คือเราอยากกินแค่พอชั่นเดียวไม่ได้ไม่ต้องบังคับสั่ง2ข้าวซัดไปดิเต็มกระทะจ้ะอิ่มทำไมเหมือนเราเดินผ่านแถวนี้มาแบบหลายรอบแล้ววะทำไมเราไม่เคยเห็นร้านคือสรุปว่าเราเดินผ่านไปผ่านมาหลายรอบมากแต่ว่าเราไม่เห็นไงมันเป็นซอยเข้าไปไงอยู่ดีก็ย้ายจากเกาหลีมาญี่ปุ่นได้กาแฟของเราแล้วนะฮะแอบเห็นว่าใส่ไปได้2 แก้วนะฮะน่าจะว่ากลัวร้อนก็เลยร้อนมาให้บรรยากาศโดยรวมนะฮะถือว่าชิลมากนะครับสำหรับเข้ามาซื้อกับกาแฟแก้วเดียวแล้วก็นั่งดูบรรยากาศนะมันก็มีร้านเสื้อผ้าของมันเองนะครับติดกันก็คือเป็นส่วนของร้านกาแฟนะครับเป็นเหมือนเป็นสวนเล็กๆนะใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับกาโรสุกิวนะครับก็แวะมาได้นะฮะตรงนี้มีกาแฟแล้วก็มีที่ถ่ายรูปสวยๆนะฮะนะครับเดี๋ยวร้านต่อไปเราไปที่ไหนก็ไปเจอกันที่ร้านต่อไปเลยครับไปมาแล้วเนี่ยแล้วเราเล่นเราเพิ่งลงมานะฮะตอนนี้เราอยู่ที่สถานีซงซูต้องมีมุกดิซงซูนะครับเราเป็นคาเฟ่ที่ชื่ออันเย็นนะครับคือมันก็ค่อนข้างเป็นคาเฟ่ที่เพื่อนหลายคนนะฮะบอกมาว่าถ้าเราเป็นสายคาเฟ่เราต้องมาร้านนี้เพราะว่ากาแฟขนมปังอาหารดีงามก็น่าจะได้รูปสวยๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็ไปเลยนะครับสถานีซงซูทางออก2นะฮะแล้วก็เดินไปอยู่ประมาณไม่ถึง2 นาทีไปได้หรือว่าเรากินป้าก่อนดีกว่ามันคุ้นๆที่น่ากินน่าดีกว่าเราต้องแน่วแน่สายคาเฟ่ต้องสุดก็คือหิวข้าวไว้ไปกินกาแฟนี่ครับถึงแล้วครับคาเฟ่อันเนี้ยหน้าทำไมเขาบอกสวยคือชั้น2มันเป็นดาดฟ้าทั้งอันเลยเห็นปะดีฮะมันเป็นเหมือนดาดฟ้ากว้างๆเลยอ่ะเขาทำแกมีแค่2 ชั้นชั้นล่างจะเป็นขายกาแฟกับขนมปังนะครับขึ้นมาชั้น2ดาดฟ้าหมดเลยอารมณ์แบบเราได้ฟิลเคยดูซีรีส์เกาหลีแบบขึ้นมาปิ้งย่างบนหลังคารูฟท็อปอันนี้คือน่าจะฟิลคล้ายๆกันเรามาลองชิมกันนะฮะมีเบซิลด้วยนะครับน่าจะเป็นคล้ายๆอารมณ์ซอสเพสโต้คือมันไม่ใช่ขนมปังมันเป็นโปกาเชียเห็นไหมมันเป็นไส้ชีสแล้วข้างบนมีเบคอนกับเบซิลขนมเฉลี่ยก็ชิ้นละประมาณ 5,000 วอนก็ประมาณ150 บาทกาแฟอันนี้ก็ลาเต้นะครับก็ราคาเท่ากัน 5,000 วอนขนม2 ชิ้นแต่ชิ้นหนึ่งมันออกมาอยู่ที่ 14,500 นะครับก็ตกประมาณ450 บาทขนมอร่อยเลยกาแฟก็หอมอร่อยดีนะครับก็ไม่ให้กี่คะแนนแล้วไม่ให้กี่ดาวให้ว่าควรค่าแก่การมาถ้าเกิดว่ามาเกาหลีมาโซลนะครับดีฮะตอนนี้เราก็มาอยู่ข้างในร้านกันแล้วนะครับร้านนี้ที่อยู่แถวบ้านเรานั่นเองครับเมนูน่ารักมาก นี่เมนูเด็ดของเขาก็คือเป็นขนมปังนึ่งนะฮะแล้วก็มีให้เลือกว่าจะทานกับถั่วแดงข้าวโพดเชสนัทเกาลัดนะฮะสรุปว่าเราเลือกเป็นข้าวโพดไปนะครับแล้วก็เราสั่งนมที่เป็นพีนัทบัตเตอร์แล้วเดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงดูบรรยากาศโดยรอบแล้วน่ารักมากแบบมินิมอลแบบไม้ๆแบบญี่ปุ่นซึ่งชอบมากเลยเดินผ่านแล้วแบบเราเล็งมาแล้วหลายวันแต่ว่าไม่เคยมาแล้วมันแบบเจอมันเปิดให้เข้าได้วันแรกมาแล้วก็ดึกไปวันที่สองเรามาตอนเช้าคิดว่าจะมาก็ยังไม่เปิดนะเพราะว่ามันอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมวันนี้ได้กินแล้วนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่าเป็นอะไรตื่นเต้นมาแล้วนะครับเมนูของเราพีนัทบัตเตอร์วานิลามันนุ่มจริงๆวะคือมันนุ่มแบบนุ่มเลยอ่ะแต่ว่ามันก็ยังลื่นคอไม่ได้แล้วหยุดไม่ได้แล้วต้องกินคำต่อไปแล้วยิ่งกินยิ่งอร่อยให้เป็นร้านคาเฟ่ที่ชอบที่สุดเลยดีกว่าว่าไม่รู้ว่ามันพิเศษมันไม่เหมือนร้านอื่นร้านอื่นมันก็มีกาแฟมีขนมปังอะไรเงี้ยอันนี้ขนมปังมันแบบมันแปลกใหม่สุดยอดแนะนำครับแนะนำไม่ควรพลาดก็นั่งมาสถานีจงโนซัมกัดนะฮะข้อดีของที่นี่ก็คือมันอยู่ตรงข้ามโรงแรมเราของดีก็มาเจอวันสุดท้ายนะเมื่อกี้เราเลือกไปเป็นข้าวโพดนะครับก็คือข้างในเนี้ยมันเป็นขนมปังข้าวโพดนะครับแล้วมันก็มีไส้นะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาชำแหละให้ดูนะฮะนี่นะฮะไส้ไม่รอแล้วนะโคตรดีคือไม่ใช่ว่าอันไม่มีไส้มันไม่อร่อยมันอร่อยแบบเราได้สัมผัสเนื้อนุ่มๆของขนมปังเยอะกว่าส่วนนี้เราได้สัมผัสเนื้อแบบเนื้อมันจะน้อยหน่อยแต่ว่าได้กินไส้เยอะแล้วก็เป็นตัวส่วนของที่มันเป็นขอบๆขนมปังอะที่มันจะแบบมีความเหนียวอันนี้แนะนำเลยมันเหมือนแบบมากินขนมปังอะมากินสิ่งที่ไม่เคยกินมากกว่ามากินสิ่งที่แบบแปลกใหม่แต่มันเป็นในรูปแบบคล้ายๆคาเฟ่ที่มันเป็นแบบมินิมอลเป็นญี่ปุ่นดูกันญี่ปุ่นผสมเกาหลีผสมความแบบไม้มูจิอะไรอย่างเงี้ยคุ้มค่าแก่การมาฮะอิ่มครับแต่ว่าอร่อยฮะส่วนตัวเป็นคนชอบกินขนมปังนะฮะก็ยังรู้สึกว่าขนมปังอันนี้อร่อยก็ใครแวะเวียนมาแถวนี้นะครับจงโนซัมกัดก็อย่าลืมมาร้านนี้นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับการพามาคาเฟ่นะฮะ3 ร้านหวังว่าจะมีสักร้านหนึ่งที่ชอบแล้วก็มาตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็กดไลค์ใครชื่นชอบก็กด Subscribe นะฮะทำมาสักพักแล้วนะฮะก็พอจะมีคนมาติดตามบ้างนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับใครที่ติดตามกันนะครับก็นอนหลับฝันดีครับอิ่มท้องไป